คนรวยใช้เคล็ดลับพลังทวีติดจรวดคนจนใช้เวลาตัวเองมาแลกกับเงินสวัสดีครับฟูจิครับคนรวยใช้พลังทวีติดจรวดคนจนใช้เวลาตัวเองมาแลกกับเงินครับพลังทวีที่จะมาติดจรวดนี้มีอยู่3อย่างนะครับที่ผมอธิบายในคลิปก่อนๆก็คือทำธุรกิจแล้วก็อสังหาแล้วก็เล่นหุ้นผมอธิบายถึงเรื่องเล่นหุ้นแล้วทำธุรกิจแล้วถ้าใครยังไม่ดูก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับวันนี้คุยถึงเรื่องการเล่นอสังหาครับการซื้ออสังหาแบบไหนกำไรซื้อที่ดินแบบไหนกำไรซื้อคอนโดแบบไหนกำไรปัจจุบันนี้ผมมีคอนโดติด BTS อยู่หลายแห่งแล้วก็ซื้อคอนโดที่อยู่ละแวกมหาวิทยาลัยอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะบอกไว้เลยว่าผมเป็นคนที่เล่นอสังหาอยู่แล้วซื้อที่ดินมาพัฒนาที่ดินแล้วสร้างบ้านแล้วก็ขายก็ทำอยู่ด้วยและในการซื้อคอนโดก็เหมือนกันผมซื้อคอนโดที่ติด BTS เนี่ยบอกไว้เลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคนขายที่เป็นโครงการเนี่ยเอ้ยขายหมดแล้วขายหมดแล้วคุณต้องศึกษาให้ดีๆครับไม่ได้ขายหมดนะมันมีเหลือกั๊กไว้ครับผมมารู้ด้วยครับว่ากั๊กไว้40ห้องอยู่ที่คอนโดอีกบางที่นึงมีอยู่400ห้องกั๊กไว้100ห้องอย่างเงี้ยฮะกั๊กไว้60ห้องเนี่ยผมรู้หมดแล้วไงครับพอเราซื้อเสร็จบางคนซื้อมาแล้วก็เก็งไว้เอาไว้ตอนโอนแล้วค่อยขายก็มีครับเพราะฉะนั้นบางโครงการเนี่ยที่ติด BTS ปุ๊บขายได้ภายในวันเดียวแล้วก็เตรียมที่จะมาโอนต่อปัจจุบันนี้เริ่มรู้กันแล้วครับว่าเป็นแบบนี้นะซื้อปุ๊บเตรียมโอนซื้อปุ๊บเตรียมโอนเดี๋ยวนี้ไม่ทันก็เตรียมที่จะมาโอนในวันสุดท้ายมีเงินไม่พอครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้เรื่องอสังหาแน่นอนครับผมซื้อไว้เก็งกำไรและซื้อไว้เอาไว้ปล่อยเช่าและผมซื้อไว้นะครับให้ราคามันขึ้นราคาขึ้นหลายที่ครับและเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าถ้าเราจะปล่อยเช่าเนี่ยเราต้องสร้างแบรนด์แบบไหนสร้างวิธีการแบบไหนนะครับคนส่วนใหญ่ชอบปล่อยให้นายหน้าช่วยขายห้องปล่อยให้นายหน้าช่วยดูแลห้องให้เช่าแล้วเป็นไงครับนายหน้าคนนี้เขาก็มีห้องอื่นๆที่เจ้าของห้องมาฝากไว้กับนายหน้าครับคุณก็เลยไม่ได้โดดเด่นอะไรเมื่อคุณไม่โดดเด่นอะไรห้องของคุณก็จะขายไม่ออกห้องของคุณก็จะมีคนเช่าช้าธุรกิจส่วนใหญ่ของผมคือการทำธุรกิจสร้างธุรกิจผมเลยไม่ค่อยดูห้องผมซื้อไว้ก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้แต่ในที่สุดผมมาเรียนรู้ต่อครับว่าเฮ้ยเราพึ่งกับนายหน้าไม่ได้แล้วเราต้องขายเองเราต้องสร้างแบรนด์เองเราต้องโฆษณาให้ลูกค้ามาเช่าเองครับเราต้องเรียนรู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถึงอยากจะบอกเพื่อนๆว่าคุณจะเรียนการลงทุนการเล่นหุ้นหรือการทำธุรกิจเนี่ยทุกอย่างต้องเรียนรู้หมดเลยครับข้อเสียของการทำธุรกิจอสังหาคุณต้องใช้เงินเยอะครับเงินเยอะก็คือการซื้อห้องเนี่ยห้องมันหลายล้านกว่าจะให้เช่าได้กว่าจะโอนได้ซื้อขายทันทีไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณมีเงินสดเนี่ยมันเหมาะสมกับคุณแต่ถ้าไม่มีเงินสดก็มีอีกศาสตร์นึงก็คือการลงทุนอสังหาโดยใช้เงินคนอื่นครับก็คือการกู้แต่คุณก็ต้องเรียนรู้อยู่ดีครับโดยนะผมพูดสั้นๆเลยครับว่าคุณต้องเรียนรู้วิธีการเลือกที่ดินครับเพราะคนส่วนใหญ่เป็นไงคนอื่นบอกว่าเออที่ดินซื้อไว้ตรงเนี้ยรวยแน่นอนกำไรแน่นอนแต่บางทีนะครับมันกำไรช้าแทบไม่กำไรเลยก็มียิ่งเป็นที่กันดารหรือที่บ้านนอกที่รถไม่ผ่านอย่างนั้นน่ะขายยากครับราคาที่ถูกๆขายยากไม่พอคนไม่ซื้อครับถ้าคุณซื้อมาแล้วจะขายเนี่ยต้องรอเวลาเวลาคุณร้อนเงินคุณเดือดร้อนคุณจะขายไม่ออกครับแล้วคุณจะซื้อที่ดินแบบไหนต้องเรียนรู้เรื่องอสังหาครับผมแนะนำสูตรข้อหนึ่งก็แล้วกันครับคุณต้องดูที่ดิน100ที่และตัดสินใจที่จะต่อรองกับเจ้าของ3ที่และคุณเลือกออกมาแค่1ที่สูตรก็คือ1031ดังนั้นถ้าคุณทำไม่ถึง100ที่คุณอย่าเพิ่งตัดสินใจนั่นคือคุณยังรู้ข้อมูลไม่จริงเห็นไหมครับว่าการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่คนรวยใช้พลังทวีแต่พลังทวีนี้ได้มาจากไหนครับได้จากการเรียนรู้ได้จากการเรียนเพราะสิ่งที่แพงที่สุดคือความไม่รู้ครับถ้าคุณไม่รู้คุณลงทุนซื้ออสังหาลงทุนซื้อหุ้นลงทุนทำธุรกิจคุณก็จะพลาดครับดังนั้นผมแนะนำให้เพื่อนๆเรียนหนังสือครับเพราะผมเองเปิดคอร์สปั้นคนไทยให้เป็นเศรษฐีอยู่แล้วถ้าใครสนใจก็สามารถเรียนได้และแน่นอนครับคุณสามารถดูคลิปของผมแนะนำให้ดูทุกวันเพราะคลิปนี้มันอาจจะเป็นกุญแจปลดล็อกชีวิตหรือไอเดียการลงมือของคุณในคลิปหน้าก็ได้ครับอย่าพลาดให้ดูทุกวันคุณจะเริ่มมี mindset มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงแตกต่างครับทำเหมือนเดิมได้เหมือนเดิมทำสิ่งใหม่ได้สิ่งใหม่มีความรู้เท่าเดิมรายได้เท่าเดิม
ความรู้เพิ่มพูนรายได้ติดจรวดครับดังนั้นแนะนำให้คุณดูคลิปของผมอย่าพลาดเลยนะครับใน YouTube ไม่แน่นะครับคลิปหน้าอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตของคุณก็ได้ครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับขอบคุณที่ดู YouTube นะครับเพื่อจะได้ดูข้อมูลดีๆและใหม่ๆและสามารถรู้ได้ว่าไปที่ไหนเผื่อจะได้เจอฟูจิครับให้เรากด Subscribe และกดกระดิ่งติ๊งๆให้ครบ2อย่างนะครับอย่าลืมต้องครบ2อย่างนะครับแล้วเจอกันนะครับอาริโต้